สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการเข้าเหล็กทำคานคอดินนะคะตอนนี้นะคะขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการปักเสาค่ะเสาที่เราใช้นะคะรอบนี้นะคะเราจะใช้เสา I18 ค่ะความยาว6เมตรและ5เมตรนะคะสลับกันต้นเว้นต้นค่ะส่วนปัญหาการปักเสานะคะก็จะมียากง่ายนะคะเป็นบางจุดค่ะดินตรงนี้นะคะใช้การถมดินค่ะดินที่ใช้ถมนะคะก็จะเป็นดินจากเศษซากตึกที่เขาทุบมาแล้วนะคะก็ทำให้เห็นพวกก้อนเศษอิฐเศษปูนนะคะจำนวนมากค่ะจำเป็นจะต้องทำการเปิดหน้าดินก่อนนะคะก่อนที่จะมีการกดเสาเข็มค่ะการทำรั้วกำแพงกันดินตรงนี้นะคะก็เป็นงานเร่งด่วนค่ะทำรั้วเสร็จนะคะก็จะนำดินเข้าแล้วก็จะมีการเปิดร้านนะคะรับซื้อของเก่าตรงนี้ค่ะดินที่จะนำมาถมนะคะก็จะถมเสมอกับบริเวณหัวเสาเลยนะคะก็จะเป็นการถมดินนะคะที่สูงเกือบ2เมตรค่ะตัวเสารั้วและก็ตัวรั้วนะคะจะต้องมีความแข็งแรงมากพอค่ะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของดินจำนวนมหาศาลนะคะเสารั้วบางตำแหน่งนะคะก็กดไม่ลงค่ะเราก็จะใช้วิธีการตัดแต่งหัวเสานะคะให้เสมอกันทุกต้นค่ะหลังจากที่เราปักเสาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าคานเหล็กค่ะคานเหล็กที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้ปลอกคานขนาด10x30เซนติเมตรค่ะก็จะใช้เหล็กเส้นนะคะเหล็กกลมขนาด3หุ่นค่ะในการดัดทำปลอกนะคะปลอกที่ใช้นะคะใช้วิธีการดัดมือทั้งหมดค่ะเหล็กคานรั้วนะคะก็จะใช้เหล็กข้ออ้อยขนาด4หุ่นค่ะส่วนเหล็กที่เสียบเข้าไปด้านในนะคะที่เห็นเป็นสนิมแบบนี้นะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นร้านรับซื้อของเก่าค่ะก็จะมีพวกเศษเหล็กแบบนี้นะคะจำนวนมากนะคะเราก็จะนำมาเสียบสำหรับหน้างานของเรานะคะความยาวของเหล็กนะคะก็มีตั้งแต่80เมตรเมตร20ค่ะแล้วแต่ขนาดของเหล็กที่เรามีนะคะระยะห่างของช่องเสานะคะก็จะห่างช่องละ1เมตร50เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการเจาะเสาสำหรับเสียบเหล็กสอดเข้าไปหากันแบบนี้เราก็จะใช้สว่านเจาะปูนนะคะแล้วก็จะใช้ดอกสว่านขนาด16มิลเจาะให้ทะลุหากันค่ะแล้วก็จะนำพวกเหล็กเหล่านี้นะคะสอดเข้าไปค่ะสำหรับหน้างานไหนนะคะที่เจ้าภาพพอมีงบนะคะก็สามารถที่จะใช้เหล็กที่มีขนาดยาวแล้วก็เพิ่มเหล็กขึ้นมาได้ค่ะคานคอดินที่เราจะเทนะคะก็จะเป็นคานที่มีความสูง40เซนติเมตรค่ะความกว้างของคานนะคะเราก็จะทำคานกว้างนะคะไม่เกิน20เซนติเมตรค่ะเราก็จะหนีบแบบคานนะคะติดกับขอบเสานะคะเพื่อป้องกันปัญหาปูนนะคะล้ำเข้าไปเขตแดนของที่ดินข้างเคียงค่ะหลังจากที่เราใส่คานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรับดินด้านล่างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินกับเหล็กนะคะถูกกันค่ะถ้าตัวดินนะคะถูกกับเหล็กนะคะเวลาเราเทปูนลงมานะคะเนื้อปูนนะคะก็จะไม่อมเหล็กค่ะเราก็จะต้องปรับดินพวกก้อนดินนี้ออกทั้งหมดค่ะด้านล่างนะคะเราก็ไม่ได้ทำการเทลีนนะคะหรือว่าเอาทรายมาโรยนะคะเราก็จะปรับดินปรับเหล็กนะคะหลังคานให้เสมอกับขอบเส้นแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่เหล็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลวดดำสำหรับการมัดเหล็กนะคะมามัดผูกให้ยึดติดกับเหล็กคานแบบนี้ค่ะสำหรับงานเทคานคอดินนะคะบางเจ้าก็ไม่มีการเทดินนะคะเราก็สามารถ
นำแผ่นพื้นนะคะเสียบลงไปได้เลยค่ะแต่เพื่อความแข็งแรงนะคะเราก็เพิ่มงบประมาณอีกหน่อยค่ะสำหรับการผูกเหล็กเทคานข้อดินนะคะก่อนที่จะวางแผ่นหรือว่าเสียบแผ่นลงไปค่ะสำหรับแนวของเสารั้วแบบนี้นะคะถ้าใช้รถแมคโครในการกดเสานะคะบางต้นก็อาจจะมีปัญหาการแฉลบเอียงทำให้แนวเสาไม่ตรงกันค่ะถ้าแฉลบมาในเขตพื้นที่ดินของเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดแฉลบไปหาที่ดินของเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะเราจะต้องทำการแก้ไขทันทีค่ะสำหรับเรื่องของแนวเขตที่ดินตรงนี้นะคะเจ้าของงานนะคะก็จะทำให้แนวรั้วนะคะล้นเข้ามาในพื้นที่ตัวเองนะคะห่างจากหลักโฉนดที่ดินนะคะ10เซนติเมตรค่ะเพราะงานก่อนนะคะที่เจ้าของงานนะคะปักเสาเองนะคะได้มีการปักเสาแล้วก็แฉลบเข้าไปในที่ดินของที่ข้างเคียงนะคะทำให้เกิดปัญหานะคะจะต้องรื้อเสาแล้วก็แผ่นพื้นออกทั้งหมดค่ะแล้วก็ทำการปักเสาใหม่นะคะทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะในส่วนของแบบเหล็กที่จะนำมาเข้าแบบเทคานนะคะก็จะใช้แบบเหล็กขนาด40คูณ1เมตร20เซนติเมตรค่ะและก็จะทำการเข้าแบบทำคานสเตย์ไปพร้อมกันนะคะตัวเสาทำสเตย์นะคะเราก็กดมาพร้อมกันแล้วค่ะก็จะใช้เสาความยาว5เมตรนะคะในการทำสเตย์ค่ะระยะห่างของสเตย์นะคะก็จะห่างอยู่ที่ช่องละ1เมตรค่ะก็จะทำสเตย์นะคะต้นเว้นต้นค่ะเรื่องของเสาสเตย์นะคะก็มีความสำคัญมากค่ะในการทำรั้วนะคะเจ้าของงานตรงนี้นะคะต้องการที่จะทำคานสเตย์ด้านล่างสุดค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเข้าแบบเทคานค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเห็นขั้นตอนวิธีการทำต่างๆนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนๆของแม่น้องซันได้ค่ะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือมีคำถามก็สามารถฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ5คูณ5คูณ10มีละเอาเลยเดี๋ยวคนน่ะจะอบพ่นละอย่าพ่นหลายนะกินได้กินได้